กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะแบรนด์ทุ่งเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้แค่คุณผู้ชมนะคะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าค่ะ026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777เป็น10สายแรกช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งจะใช้เวลาในการจัดส่งในประมาณ2-3สัปดาห์เองก็สามารถโทรเข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง17:30ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณพัชราค่ะ13กรกฎาคม2535นะคะเวลาเกิดประมาณ16:00-17:00ถามเรื่องชื่อถามเรื่องคู่ครองอาชีพทำอะไรดีชื่อมาแต่ชื่ออย่างเดียวก็ชื่อก็ผิดแล้วนะคุณเป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะครับมีสระคือตัวสระอาหาชื่อใหม่นะครับเป็นสุภาพสตรีเริ่มต้นด้วยวรรคเสาคือดอเด็กตอเต่าทอถุงททหารททงนอหนูเลี่ยงสระทุกชนิดแต่แม่นากาศกับกรันเนี่ยใช้ได้ทำงานอะไรดีเสาสวยนะครับอยู่ต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจถ้ามีทำเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องสวนเกษตรถือว่าดีนะครับทำฟาร์มนะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์นะครับเสายังไม่ถึงในเรื่องของพวกของเป็ดตะเล็ดค้าของเก่าทำเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานเช่นพวกน้ำมันแก๊สพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าผ่านในช่วงย่าง23ที่เพิ่งผ่านพ้นมาได้เนี่ยหลายๆอย่างจะดีขึ้นถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์ความรักไม่เด่นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่13กรกฎาคม2505เวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับ10นาฬิกาตรงจังหวัดกรุงเทพมะหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับของคุณก็เหมือนกันนะก็ด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่ให้คุณพูดง่ายๆนะครับเล็งดวงชะตาอยู่นะแล้วก็เป็นคนวันศุกร์เนี่ยพฤหัสก็เป็นมนตรีในพื้นกำเนิดคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ในแง่ของภาพรวมเนี่ยนะของคุณเนี่ยก็เป็นปัสสาวะเกณฑ์ได้องค์เกณฑ์นะครับเพราะว่าอิทธิพลของในเรื่องของดาวอังคารนะที่สถิตเป็น10กับลัคนาพูดง่ายๆฉะนั้นในแง่ของชีวิตในภาพรวมไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาส่วนในเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงเนี้ยพฤหัสสวยนะครับก็ดูจากช่วงวัยแล้วนะเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะการเป็นที่ปรึกษาถ้าคุณมีความรู้ประสบการณ์และแอพพลายได้นะเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆจะรัฐหรือเอกชนก็ว่ากันไปนะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะนวดแผนไทยขายยาขายวิตามินสมุนไพรอาหารเสริมสเกลใหญ่กับพวกฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือว่าธุรกิจพวกขายเครื่องสังขพันธ์แต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ให้ลงทุนปีนี้บุตรดี SMS ต่อมาค่ะคุณกิติพันธ์นะคะเกิดวันที่23พฤษภาคม2540ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันศุกร์ถามคู่รักค่ะวันศุกร์ถูกต้องนะครับในแง่ของความรักแหมวันนี้หลายท่านเลยนะถ้าน้องกิติพันธ์มีคู่ในช่วงย่าง18ที่ผ่านมาและผ่านมาได้เนี่ยปีนี้ความรักก็ดูเหมือนจะปรับเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้คุณมีเกณฑ์รักใหม่นะครับเอาละมาส่งจดหมายกันบ้างดีกว่านะจากคุณจินตนา23ธันวาคมนะคะ2520เวลาเกิด 8:27 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครปฐมค่ะกี่โมงนะครับ 8:27 นาที8:27นครปฐมใช่ไหมครับค่ะนครปฐมสักครู่ครับ
คลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรนะมังกรช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะหลายอย่างมันอาจจะไม่คล่องเหมือนกับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้ระวังอย่าให้ใครยืมตังนะระวังปัญหาสภาพคล่องถึงขั้นเกิดภาระหนี้สินชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นได้ทั้งหมดอาชีพอ่ะทำอะไรดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณเนี่ยพฤหัสสวยอาทิตย์ใช้ได้นะก็เกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้านะครับพวก IT คอมพิวเตอร์พฤหัสก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของพวกสุขภาพนะและอีกกลุ่มหนึ่งที่ให้น้ำหนักรองลงมาไม่ต้องลงทุนเยอะทำลักษณะพวกงานด้านการขายเป็นเซลล์ก็ได้นะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ถือว่าดีแล้วก็การทำบุญเสริมรวมถึงบุตรด้วยค่ะปีนี้นะครับก็ให้นะด้วยพื้นชะตาบุตรก็ต้องบอกพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้นะไม่ต้องกังวลนะครับส่วนการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้นะครับก็ให้คุณนะซื้อข้าวสารถุงนี่แหละถวายพระสงฆ์ส่วนหลังวันเกิดหลังวันเกิดเน้นทำทานกับคนชราครับเอาล่ะค่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าก็ตอนนี้เหลือแค่ปลายเดือนนะครับวันมงคลที่เหมาะที่จะประกอบการมงคลวันแรกคือวันจันทร์ที่21กันยายนครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคะนิโรธตกในผืนแผ่นดินที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่23กันยายน2558ครับกัลยโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะแล้วก็เลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนั่นก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีที่คุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลได้นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ฝากด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีที่เราจะไปเจอกันในวันเสาร์ที่26กันยายนนะโรงเรียนมาพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเราจะไปร่วมกันเล่นกีฬาค่ะชวนน้องๆเล่นกีฬาร่วมกันแล้วก็เป็นการมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆที่เรียนด้วยนะฉะนั้นใครสนใจอยากร่วมกิจกรรมกันนะหรือว่าอยากจะนำอุปกรณ์กีฬาเนี่ยมาร่วมบุญร่วมกันก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าตรงนี้สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าโทรเข้ามาในการลงทะเบียนกันได้50ท่านแรกในช่วงของภาคบ่ายก็จะเป็นการตรวจดวงชะตานะโดยอาจารย์พรพลด้วยนะใครอยากจะพูดคุยกันสดๆตัวกันแบบนี้ก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันครับค่ะส่วนอุปกรณ์การกีฬานะคะจะเป็นลูกฟุตบอลจะเป็นบาสเกตบอลเองก็ตามเนี่ยตรงนี้นะบางส่วนอาจารย์ก็ได้มีการจัดเตรียมให้กับน้องๆแล้วนะคะแต่ว่าใครอยากจะมาเพิ่มเติมกันก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกันได้ก็แบ่งปันครับคนละเล็กคนละน้อยนะถือมาคนละอย่าง2อย่างแล้วเราไปมอบให้กับเด็กๆและที่สำคัญเตรียมร่างกายให้พร้อมเราจะไปออกกำลังเรียกเหงื่อกันครับนะคะก็แล้วคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ตามนี้ด้านหน้าเลยนะคะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand หรือว่าท่านไหนนะที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของMiracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนที่ต้องการที่จะส่งข้อมูลกันเข้ามาทางจดหมายทางอีเมล address ทางเว็บบอร์ดเองก็ตามนะสิ่งสำคัญเลยต้องระบุให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันเดือนปีเกิดเรื่องของเบอร์ติดต่อกลับแล้วก็ในส่วนของคำถามด้วยนะคะเราจะนำมาตอบในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้เป็นประจำนะฉะนั้นสิ่งสำคัญส่งกันเข้ามาแล้วเนี่ยก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยก็แล้วกันนะในส่วนของทางเว็บบอร์ดนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.miraclechanneltv.com นะหรือว่าท่านไหนอยากจะส่งเข้ามาทางอีเมลนะคะก็พิมพ์ตามเดี๋ยวขึ้นหน้านี้เลยก็ส่งมาที่ miracle นะคะ _ch@hotmail.com นั่นเองแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมตั้งใจทำวันนี้ให้ดีก่อนอย่าอาวรถึงวันพรุ่งนี้หรือวันไหนหากวันนี้ดีได้ดั่งตั้งใจจงมั่นใจวันต่อไปต้องได้ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ